เขาเดินเข้ามาเขาเห็นเราเขาก็แบบอยากจะกอดแหละแต่เขาคงไม่กล้าเขาบอกว่าเขาเกรงใจก็เลยจับมือเขาแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้ำตาคลออะไรเงี้ยนะเออโมก็เลยมากอดกันซีอะไรอย่างเงี้ยก็แอบงงเหมือนกันนะเออจำได้ได้ไงเราทำหน้าฉีกมาขนาดนี้แล้ว ในการรักษาเนี่ยค่ะตัวโมเองเนี่ยก็อธิบายอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องอยู่ในความดูแลคุณหมออยากจะบอกหลายๆคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนของค่าใช้จ่ายเพราะว่าหลายๆหน่วยงานก็พร้อมที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งที่โมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากให้ไปทำกับใครอีกคือถ้าเราเจอคนลักษณะแบบเนี้ยอยากจะให้คำนึงถึงว่าถ้าวันหนึ่งเขาหายถ้าเกิดเขาเป็นลูกหลานเรานะแต่เขาต้องย้อนกลับมาดูว่ารูปภาพเขาแบบล่าสุดเนี่ยมันถูกตีแผ่ไปทั่วเลยอะตรงเนี้ยมันจะเป็นปมที่ทำให้เขาไม่หายหลังจากเนี้ยถ้าขอได้ก็คืออยากจะขอความร่วมมือว่าให้ใช้รูปเขาที่มันสวยๆเวลาเขาย้อนกลับมาดูเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้แปลกแยกหรือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นตัวน่ารังเกียจของสังคมตรงนี้มันสำคัญมากที่จะทำให้คนเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าอะค่ะ